วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่บ้านสวีเดนนะคะวันนี้ก็จะให้ความรู้เรื่องสนุสนิดหนึ่งก็คือว่าคนที่สวีเดนนี่นะคะเขาจะใช้สนุสแบบเพื่อที่จะใช้แทนการดูดบุหรี่นะคะแล้วก็นี่สนุสมันจะมีหลายแบบจะมีแบบเลิสที่เขาเป็นผงๆอ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าปั้นสามารถไม่ให้ผงหรอกมันเป็นออกแนวว่าเป็นเหมือนก้อนๆ นะคะแล้วเขาก็จะปั้นแล้วก็เนี่ยปุ๊บนี้แต่นี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแบบเป็นซองหรือเป็นผดคูณที่นี่ก็จะเรียกผดคูณนะคะไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยช่วยนี่เป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้คนส่วนมากจะใช้แบบเลิสก็คือว่าแบบปั้นเป็นก้อนแล้วก็จับยัดส่วนมากไม่ได้หรอก50-50ละกันว่างั้นเนาะมันจะได้เป็นการยุติธรรมอ๋อแล้วคันนี้ก็เขาใช้สิ่งนี้เพื่อทดแทนการสูบบุหรี่ก็มันก็คือตัวโทบักตัวใบยาสูบเหมือนกันนั่นแหละค่ะเขาก็จะมีส่วนผสมอะไรของเขานี่แหละนะเพื่อให้แบบว่าน่าใช้มากขึ้นอันนี้มีมาตั้งนานมากแล้วหลายร้อยปีมาแล้วนะคะใช้อย่างนี้ก็แบบแค่นี้เดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวเมาเคยให้เพื่อนที่เมืองไทยนะคะเขาทดลองใช้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นปั้นนะแล้วก็เหน็บลงไปนะเขาบอกว่าโหยครั้งแรกนะรู้สึกเหมือนยันหมากมากเขาบอกอย่างนี้นะแล้วคราวนี้ก็เราก็บอกว่าลองใช้ดูเพราะเขาอยากเลิกสูบบุหรี่เขาก็เลยบอกว่ามันได้ผลแต่โอ้โหมีความรู้สึกมันอะไรนะกัดมั้งมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะเขาว่าเหมือนพวกคนแก่กินหมากแล้วก็เอาพวกยาเส้นเหน็บเงี้ยมันจะจิกที่เหงือกเราก็เลยบอกว่าใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็ชินแล้วคันนี้เขาก็เลยหันมาใช้สนุสแทนในเวลางานเพื่อที่จะไม่มีอารมณ์ในการอยากบุหรี่มากมายนะคะแล้วเขาก็จะกลับไปดูดบุหรี่ที่บ้านเพราะว่าเนื่องจากเขาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนาะเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยว่างั้นเถอะเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังสูบและเราก็ไม่อยากจะแบบออกแนวว่าไปเหมือนให้คนอื่นเขาได้รับควันเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็นี่คือแนวทางการยังไงแนวทางการเลิกสูบบุหรี่ที่ดีอย่างหนึ่งพูดได้เลยเพราะสามีก็เลิกสูบบุหรี่แต่หันมาใช้สนุสแทนเพื่อที่แบบว่ามันเขาคนสูบบุหรี่เขาจะบอกว่าถ้ากินข้าวปุ๊บอย่างเงี้ยหลังอาหารเนี้ยเขาก็ต้องสูบหรือว่าดื่มกาแฟหรือออกไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยว่าตั้งแต่เขาใช้นี่เน็บไอ้นี่นะคะเขาก็ไม่มีความรู้สึกอยากบุหรี่เลยแนวนั้นนะคะมันก็ออกแนวว่ามันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันใช้ต่างกันอีกอันนึงบุหรี่จะใช้เป็นการลมควันแต่อันเนี้ยจะใช้เป็นการเน็บซึ่งสารนิโคตินได้รับเหมือนกันทุกอย่างเท่ากันเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียมากที่สุดก็คือบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้เป็นทำลายอะไรนะหลอดลมแล้วก็ทำลายปอดแล้วก็ทำลายคนรอบข้างด้วยฉะนั้นนะคะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกเนาะถ้าใครคิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่นะคะแนะนำค่ะใช้ได้ดีจริงๆเราก็อ่านด้วยเพื่อที่เราก็ทำเองอะนะเราก็อ่านเพราะว่าเราอยากจะรู้ให้มันลึกมากขึ้นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะชอบเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากในวันนี้นะคะก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะเร็วๆนี้ขอบคุณค่ะ